โอ้โหรถติดมากไม่ใช่เพียงแค่ละข่าวใช่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 ผมไม่จำได้เหรอครับรอยใหญ่รอยใหญ่ครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับขนาดนี้ใกล้โค้งสุดท้ายแล้วนะครับไม่กี่วันละไปพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยขนาดนี้มั่นใจขนาดไหนบ้างครับสำหรับผู้สมัครครับในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยทางพรรคก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะยิ่งตัวผู้สมัครเองไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เขตหนึ่งเองนะครับคุณพรชัยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งในส่วนการทำงานในทางการเมืองหรือแม้แต่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ในพื้นที่อื่นๆเนี่ยทางพรรคก็ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องโดยเฉพาะยิ่งในส่วนที่เป็นนโยบายหลักของพรรคในปีนี้ก็คือเรื่องของการแก้จนสร้างคนสร้างชาติซึ่งเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเองโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองที่ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับในระดับสากลยันทางพรรคเองก็มีนโยบายในการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเรื่องของถนนคนเดินนะครับซึ่งตัวผู้สมัครหมายเลขหนึ่งเองคุณพรชัยก็เป็นผู้ที่ผลักดันวิ่งเริ่มในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการที่ทางพรรคเองนะครับวันนี้ก็มีความมั่นใจแล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่เนี่ยให้การสนับสนุนในการที่จะให้โอกาสพรรคได้มาเป็นผู้แทนนะครับของพี่น้องในพื้นที่ทั้งเขต1หรือเขตอื่นๆนะครับในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็นอกจากนั้นในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยถ้าพี่น้องให้การสนับสนุนมากๆเนี่ยก็จะช่วยทําให้พรรคเนี่ยได้มีโอกาสมีส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็มีความพร้อมในการที่จะผลักดันนโยบายแก้จนสร้างคนสร้างชาติพร้อมที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งในปีนี้ครับหลังจากที่ท่านอภิสิทธิ์ได้ชัดเจนมาแล้วนะครับไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะครับในส่วนที่มองว่ากระแสของคะแนนในภาคเหนือนี้จะเพิ่มขึ้นไหมครับครับก็อันนี้ก็เป็นจุดที่พรรคเองก็มีจุดยืนที่ชัดเจนนะครับในการที่จะประกาศแนวทางของพรรคประชาธิปัตย์ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแล้วก็ยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยสุจริตนะครับก็เชื่อมั่นว่าทางพรรคเองอยากเห็นพี่น้องประชาชนได้รับโอกาสในการที่จะทําให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าแล้วพรรคเองก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าพี่น้องประชาชนได้ให้โอกาสนะครับในการผลักดันนโยบายที่พรรคเองได้ใช้เวลาในช่วง5ปีที่ผ่านมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนก็จะทําให้พรรคเองนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนคนไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับขอบคุณขออนุญาตนะคะท่าน